เพจดังเจ๊มอย108ออกมาแฉแซ่บเปิดประเด็นใหม่ของคนในวงการบันเทิงอีกแล้วค่ะงานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาชาวเผือกทั้งหลายบาปวุ่นหนักมากเลยทีเดียวเพราะอยากรู้ว่าความลับของนักร้องที่หลุดพรีเซนเตอร์ชวดเงินหลักล้านเป็นใครกันแน่โดยเจ๊มอย108เมาเอาไว้แรงค่ะว่ามีเรื่องร้อนๆหมากเมาให้ฟังเรื่องนี้หลุดออกมาจากแก๊งไฮโซกลุ่มหนึ่งที่เขาจ้างนักร้องดังแฟนคลับแน่นมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าซัพพอร์ตรักจนเหมือนคนในครอบครัวนางรักของนางสุดใจสามีลูกๆ ก็รักนักร้องดังทั้งครอบครัวเป๊ะของที่สุดนอกสัญญาไม่เกี่ยวค่าพรีเซนเตอร์ก็ดูจะหลายล้านให้แบรนด์เนมอเมริการู้กันอย่างต่อเนื่องเลยจ้าแรกๆก็ดูเหมือนว่าจะไปกันได้ดีแต่ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนเกิดดราม่าร้อนและอุแฟนคลับบางกลุ่มเข้าไปด่าว่าการบริหารจัดการของแบรนด์ที่เป็นไฮโซชื่อดังเป็นเจ้าของจนไฮโซชื่อดังต้องออกมาชี้แจงด้วยการไลฟ์สดแต่แฟนคลับกลุ่มที่ไม่พอใจก็แซะกันไม่หยุดและแล้วปากมีหูประตูมีช่องเพื่อนไฮโซดังที่กำลังจะจ้างนักร้องคนในกล่าวมาเป็นพรีเซนเตอร์อีกตัวรู้เรื่องเสียก่อนค่ะทำให้ตัดสินใจยกเลิกไม่เอานักร้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ทันทีด้วยเหตุผลที่ว่ากลัวแฟนคลับจะแผลวิสัยงานนี้นักร้องดังเลยหลุดพรีเซนเตอร์พลาดเงินหลายล้านบาทเพราะแฟนคลับแท้ๆส่วนไฮโซคนดังกล่าวแฟนคลับพลังบวกเข้าไปให้กำลังใจเป็นพันคนเพราะคนที่รักนางและครอบครัวก็ล้นหลามมากๆบางทีจะติจะชมอะไรต้องดูด้วยนะไฮโซคนดังมีนักกฎหมายค่าตัวที่เก่งมากถ้านางเสียหายไม่ไหวมีดราม่าถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลแน่ๆจ้างานนี้ชาวเน็ตแท็กเข้ามาคอมเมนต์เดากันไปต่างๆนานาค่ะว่านักร้องดังคนดังกล่าวเป็นใครกันแน่แต่ก็มีบางคนที่พอจะรู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร